อนุทินควงสาธิตอำลาตำแหน่งรัฐมนตรีสท.4ปี56วันหยอดหวานบุคลากรเกรด A บวกอนุทินควงสาธิตอำลาตำแหน่งรัฐมนตรี4ปี56วันบอกโชคดีที่ได้เข้ามาทำงานร่วมกับบุคลากรเกรด A บวกบวกปลื้มร่วมรัฐบาลชุดใหม่ยังร่วมงานกับสท.ผ่านมหาดไทยแรงงานสท.และอว.ด้านบุคลากรแห่ร่วมมอบดอกไม้เมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่4กันยายน2566ที่กระทรวงสาธารณสุขสท.นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายสาธิตปิตุเตชะเข้าอำลาตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขโดยทั้งสองได้สักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิดลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีบนแท่นฐานเดียวกันและพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาชัยนาทนเรนทรก่อนพบกับผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขที่ห้องประชุมชั้น2โดยร่วมร้องเพลงช่วงที่ดีที่สุดพร้อมกันนายอนุทินกล่าวว่ายอมรับว่าใจหายเพราะทำงานร่วมกันมา4ปีเสร็จถือเป็นช่วงที่ดีที่สุดที่ได้ทำงานร่วมกันไม่รู้สึกว่าเหน็ดเหนื่อยท้อถอยหรือท้อยใจเพราะอยู่ท่ามกลางคนที่เราไว้ใจมั่นใจและรักผูกพันเวลาก็จะผ่านไปด้วยความรวดเร็วถือว่าตนและนายสาธิตโชคดีที่ได้เข้ามาบริหารกระทรวงสาธารณสุขไม่ใช่เพราะเป็นกระทรวงเกรด A แต่เพราะบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขคือบุคลากรเกรด A บวกบวกมีคุณภาพตั้งแต่ผู้บริหารข้าราชการอาสาสมัครที่ตอบสนองนโยบายใส่ใจใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถและประสบการณ์เป็นพลังบวกที่ส่งออกไปยังประชาชนใครที่มาอยู่กระทรวงนี้รู้สึกได้ถึงประโยชน์อันมหาศาลที่กระทรวงสาธารณสุขได้ทำให้แก่ประชาชน4ปีที่ผ่านมาจะบอกว่าหนักแต่หนักด้วยความสนุกกับงานแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานร่วมกันใครมีดีตรงไหนก็ใส่สิ่งที่ดีลงมารวมกันและทำให้เราฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆทำให้วิกฤตกลับมาเป็นโอกาสอยากให้ทุกท่านภาคภูมิใจสิ่งที่เราทำเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยมีพระราชดำรัสถึงพวกเราที่ล้วนแต่เป็นมงคลนายอนุทินกล่าวนายอนุทินกล่าวว่าหลังวิกฤตคลี่คลายสิ่งที่ทำและเหลือไว้คือระบบการแพทย์การสาธารณสุขที่แข็งแกร่งเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นพัฒนาคุณภาพการให้บริการระบบต่างๆอย่างก้าวกระโดดหวังว่าเมื่อผมพ้นจากกระทรวงนี้ไปแล้วไปปฏิบัติหน้าที่ใหม่คือกระทรวงมหาดไทยมีสโลแกนว่าบำบัดทุกบำรุงสุขเรียกว่ารูทของหลักการดูแลประชาชนไม่ต่างกันหวังว่าจะเกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันที่ดีเกิดผลประโยชน์แก่ประชาชนอย่างมหาศาลดีใจที่รัฐบาลใหม่ตัวเองได้ทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขต่อทั้งมหาดไทยแรงงานศึกษาธิการและอว.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็จะมีงานที่เชื่อมโยงกับกระทรวงสาธารณสุขได้นายอนุทินกล่าวด้านนายสาธิตกล่าวว่าภาคภูมิใจที่ได้มาทำงานร่วมกับนายอนุทินและข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขย้ำคำพูดว่ากระทรวงสาธารณสุขไม่ได้เป็นกระทรวงเกรด A แต่คนกระทรวงนี้มีคุณภาพไม่อยากเปรียบเทียบกับกระทรวงอื่นขอขอบคุณทุกความรู้ทุกคำแนะนำและทุกสิ่งที่ให้ในช่วงที่เข้ามาทำงาน4ปี56วันเป็นช่วงเวลาที่มีคุณค่าอย่างมากไม่ว่าจะอยู่ในฐานะไหนขออนุญาตเป็นคนของกระทรวงสาธารณสุขตลอดไปขณะที่นายแพทย์โอภาสการกวินพงศ์ปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวในนามผู้บริหารรวมถึงบุคลากรว่าวันนี้เราพร้อมใจกันมากล่าวขอบคุณในสิ่งที่ทั้งสองท่านทำให้กับพวกเราตลอด4ปี56วันซึ่งนับเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขที่ยาวนานที่สุดทั้งสองท่านได้ทำให้กระทรวงสาธารณสุขสร้างสรรค์ผลงานเป็นที่ประจักษ์
มีการกำกับชี้นำนโยบายต่างๆรวมถึงการให้ขวัญกำลังใจผลักดันประเด็นสำคัญทางการแพทย์มากมายไม่ว่าจะเป็นกัญชาทางการแพทย์การฟอกไตซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของประชาชนการขับเคลื่อนภาระงานที่ผ่านมานับว่าพวกเราได้ร่วมกันทำสิ่งที่เกิดประโยชน์กับประชาชนรวมถึงบุคลากรทุกคนเกิดความผูกพันและซาบซึ้งสิ่งที่ท่านทำในงานเป็นอย่างยิ่งในโอกาสที่ทั้งสองท่านนครบวาระพวกเรามาพร้อมกันก็เพื่อแสดงความมุทิตาจิตความยินดีในสิ่งที่ท่านได้ทำให้จะระลึกถึงคุณงามความดีและจำประเด็นสำคัญเหล่านี้ไปทำงานให้กับประชาชนต่อไปในอนาคตผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังพิธีอำลาตำแหน่งเสร็จสิ้นผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้มอบพวงมาลัยและดอกไม้เพื่ออำลานายอนุทินและนายสาธิตโดยนายสาธิตได้มอบพวงมาลัยแก่นายอนุทินเพื่อขอบคุณตลอดช่วงที่ทำงานร่วมกันทั้งนี้ก่อนขึ้นรถออกจากกระทรวงนายอนุทินได้สวมกอดนายสาธิตและนายแพทย์โอภาสเพื่ออำลาแล้วจึงขึ้นรถออกไปในเวลา 11:25 น.จากนั้นนายสาธิตได้ขึ้นรถออกจากกระทรวงไปเศรษฐาย้ำกลางวงรัฐมนตรีเพื่อไทยมีปัญหาที่คนก็เปลี่ยนคนมณพรยันไม่กดดันมณพรไม่กดดันลุยงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเผยเศรษฐาย้ำกลางที่ประชุมห้ามบอกว่าทำไม่ได้ลั่นติดกฎหมายแก้กฎหมายติดที่คนเปลี่ยนคนเล็งเก็บประสบการณ์สมัยฝ่ายค้านมาใช้เมื่อวันที่4 กันยายน 2566ที่รัฐสภานางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังการประชุมรัฐมนตรีในสัดส่วนพรรคเพื่อไทยทั้ง17คนที่มีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมว่านายเศรษฐากล่าวในที่ประชุมว่าต้องเป็นรัฐบาลของประชาชนต้องใกล้ชิดกับส.ส.ไม่ใช่ว่าเป็นรัฐมนตรีแล้วจะไม่พูดคุยกับส.ส.เลยและต้องรวดเร็วในการแก้ปัญหาของประชาชนตรงไหนที่ติดระเบียบต้องแก้ระเบียบนโยบายใดเร่งด่วนสัญญากับประชาชนไว้ห้ามบอกว่าทำไม่ได้ต้องทำให้ได้ติดกฎหมายแก้กฎหมายติดระเบียบแก้ระเบียบติดที่คนเปลี่ยนคนส่วนการทำการบ้านเรื่องนโยบายทั้งระยะสั้นและระยะยาวนั้นนางมณพรกล่าวว่าขอให้เป็นหลังจากแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนช่วงแรกจะขับเคลื่อนนโยบายที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้และผสมผสานกับของพรรคร่วมรัฐบาลด้วยขอให้รอนายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาในวันที่11 กันยายนเมื่อถามว่ารู้สึกกดดันในการทำงานหรือไม่นางมณพรกล่าวว่าไม่กดดันเราพร้อมทำงานอยู่แล้วเพียงแต่เวลานี้เป็นช่วงรอยต่อของการจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและช่วงพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567ขณะเดียวกันเราทราบว่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ประชาชนกำลังประสบปัญหาวันที่6 กันยายนจะประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเกี่ยวกับนโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภาเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งต้องหารือกันก่อนตามแต่ละนโยบายที่พรรคหาเสียงไว้ว่าจะบรรจุในนโยบายรัฐบาลอย่างไรรวมถึงนโยบายแต่ละด้านที่แต่ละกระทรวงต้องรับผิดชอบและทำความเข้าใจภายใต้กรอบการทำงาน4 ปีนางมณพรกล่าวด้วยว่าในส่วนกระทรวงคมนาคมยังไม่มีเงื่อนไขเรื่องการแบ่งงานรอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายก่อนส่วนตัวทำได้หมดเพื่อผลงานของกระทรวงรัฐบาลและประโยชน์ของประชาชนประชาชนไม่ได้เลือกเรามาให้เราไปมีเงื่อนไขตรงนั้นตรงนี้พรรคเพื่อไทยก็เหมือนกันบอกให้ทำงานประสานผลประโยชน์ให้ประชาชนนางมณพรกล่าวเมื่อถามว่าสมัยที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเยอะพอสมควรจะแก้ปัญหาอย่างไรนางมณพรกล่าวว่า
ประเด็นดังกล่าวถือเป็นโจทย์ที่จะเอาประสบการณ์สมัยเป็นฝ่ายค้านได้อภิปรายปัญหาเรื่องใดบ้างเมื่อเข้ามาเป็นรัฐบาลก็ต้องติดตามปัญหาและใช้กลไกแก้ไข